สวัสดีค่ะทุกคนคลิปในวันนี้นะคะตอนแรกเราก็ตั้งใจทำคอนเทนต์สนุกกันแต่ว่าด้วยความที่เราอ่ะนั่งเปิดเจอคุยกันว่าเรามีแบบพาสที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้สวยงามมากนักนะคะแล้วถิงก็รู้สึกว่า 80% ของเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือว่าที่ทำงานอย่างเงี้ยมีการโดนบูลลี่เกิดขึ้นทีนี้เราก็เลยจะตัดสินใจว่าเราจะมาแชร์กันเนาะใช่ก็หวังว่าเด็กๆน้องๆหรือว่าใครที่โตกว่าเราหรือยังไงแล้วได้ดูกันอยู่ก็หวังว่าจะได้แบบมีข้อคิดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่ไปช่วยให้ตัวเองได้ออกมาจากหรือคนที่เคยผ่านมาจุดนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนที่เคยผ่านมาแล้วเรารู้สึกแบบเรามีอะไรอยากแลกเปลี่ยนก็มาเมนบอกได้นะคะขิงก็อยากอ่านเหมือนกันก็เดี๋ยวเริ่มที่ขิงก่อนเนาะคือขิงอ่ะเป็นคนที่มั่นใจมากแล้วก็เป็นคนที่ตลกแบบนี้แหละแต่ก่อนจะค่อนข้างยอมคนเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับแม่นะคะแล้วโดยปกติอ่ะเด็กที่ไม่ได้อยู่กับแม่จะขาดความมั่นใจแต่ขิงจะใช้ความตลกอ่ะกลายเป็นว่าตลกคือกบไว้คือเกราะป้องกันใช่แล้วก็เหมือนจะแสดงออกแบบนั้นแล้วก็เป็นคนวาดรูปเก่งนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนยอมรับแต่ก่อนน่ะก็คือแบบไม่ทำอะไรผิดก็คือวาดรูปเก่งอย่างเงี้ยเพื่อนก็เกลียดนะเพราะว่าอิจฉาเราโดดยางเก่งมันก็ป้องเราอะไรอย่างเงี้ยคือฟังเหตุผลมันแบบบูชิดไหมแล้วคือขิงอ่ะเล่นคนเดียวมาตั้งแต่ประถมเลยนะแต่ประถมเรียนประถม5แล้วก็พอย้ายโรงเรียนปุ๊บเด็กในโรงเรียนก็จะค่อนข้างมีเงินนะคะแล้วก็มีแบบความทุกอย่างหมุนรอบตัวเขาเยอะแต่ใจมั้งใช่ก็จะมีดารามีนักร้องอะไรอย่างเงี้ยขิงก็เป็นคนธรรมดาไม่ได้สวยอะไรตอนนั้นก็เป็นคนธรรมดาแหละก็แค่เหมือนแบบไปอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่เพื่อนที่เราคิดว่าควรจะเป็นอ่ะคือเราคิดว่าเพื่อนสำหรับเราคือคนที่ใจใช่ป่ะคนที่แบบให้ใจกับเราคนที่เข้าใจเราคนที่ซัพพอร์ตเราแต่ไม่มีเลยทั้งหมดนี้นะคะทุกคนจะเป็นผู้หญิงที่รักสวยรักงามเหมือนเราแต่ไม่ตั้งใจเรียนเลยแล้วก็ทุกอย่างที่ทุกคนจะนึกออกว่าการเกเรในสมัยเด็กจะเป็นประมาณไหนแล้วรวมถึงการบังแกเนี่ยก็คือมีช็อตหนึ่งที่ขิงจำขึ้นใจเลยก็คือขิงนั่งอยู่หน้าห้องคนเดียวเพราะว่าตอนนั้นอะออกจากกลุ่มแล้วตัดสินใจออกจากกลุ่มคือไม่ไหวแล้วเหนื่อยตั้งใจว่าจะตั้งใจเรียนก็เลยไปนั่งหน้าสุดคนเดียวนะคะแล้วเชื่อไหมว่าเพื่อนๆทั้งห้องเลยนะ30-20คนมันนั้นอะออกกันอยู่หลังห้องแล้วก็ปาขวดใส่หัวขิงคนเดียวอะนี่คือตอนม.1คืออันนั้นอะร้องไห้เลยนะคะคือแบบร้องไห้ในห้องน้ำแล้วก็ตัดสินใจว่าแบบเราอะไม่ได้แล้วเราเจ็บปวดกับสิ่งนี้มากทำไมถึงทำอะไรเงี้ยเราก็เลยไปคุยกับรองอาจารย์ใหญ่รองผอ.ค่ะขอย้ายห้องนะคะเพื่อที่เราจะได้ย้ายกลุ่มย้ายเพื่อนเลยเปลี่ยนเพื่อนเลยก็ได้ย้ายคือเขาก็ยังดีที่แบบเข้าใจเราอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกช็อตหนึ่งที่แบบเดินแกล้งเดินชนขิงบ้างแล้วก็หันมาด่าอะไรเงี้ยค่ะด่าแล้วก็แบบท้าตบอะไรเงี้ยแต่ขิงก็ไม่ได้ตบนะเพราะมันรู้สึกว่ามันไร้สาระมันไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วที่ตลกกว่านั้นก็คือพอได้เป็นบล็อกเกอร์อะค่ะเพื่อนเหล่านั้นก็กลับมาคุยกับขิงเว้ยเป็นยังไงบ้างหรอขอไลน์หน่อยดีอยากไปคุยกันเรื่องเก่าๆเรื่องเก่าๆคุยเรื่องอะไรปลาขวดใส่หัวกูนี่นี่หรอเก่าอะไรหรอที่เอากูไปขายหรือว่าแกล้งชนแล้วด่าหรือว่าถุยน้ำลายใส่หัวกูหรือว่าเอาขวดปลาใส่หัวกูหรือไงมันเป็นการบูลลี่ที่รุนแรงมากเป็นการบูลลี่ที่รุนแรงที่สุดในชีวิตที่เคยเจอไม่คิดว่าเด็กม.1จะทำได้อะเราประมาณนี้ก่อนของพี่ชายบ้างของเรื่องเราไม่ได้รุนแรงเหมือนน้องขิงแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นแบบจะเป็นคนมั่นใจในตัวเองมากแล้วก็บางทีอาจจะไปคือเราอาจพูดง่ายๆว่าเราบิชกับคนอื่นเขาก็เลยไม่ชอบเราแล้วสุดท้ายเราโดนทิ้งเราไม่รู้ตัวหรอกนะว่าเราแย่ยังไงเราเป็นคนรักเพื่อนมากเราแคร์ว่าใครจะรู้สึกยังไงกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายแบบเราถูกเลฟเอาออกจากกลุ่มเราพยายามอะที่จะแบบเป็นหนึ่งในนั้นอะแล้วความพยายามนั้นอะมันยิ่งผลักใส่เพื่อนออกไปอะเพราะว่ามันก็จะดูงี่เง่าอะสำหรับเพื่อนๆอะไรเงี้ยเนี่ยเราเป็นอย่างเงี้ยกับเกือบทุกสังคมที่เราไปอะก็พยายามที่จะอยากเป็นที่รักแล้วพออยากเป็นที่รักเขาก็ยิ่งเหมือนรำคาญอะไรอย่างเงี้ย try too hard wanna be อะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้นะความที่แม่งแบบเป็นคนมั่นใจเป็นคนเซลฟ์ด้วยแบบเป็นคนแบบวาดรูปเก่งร้องเพลงได้เล่นกีตาร์ได้มันก็ยิ่งทำให้เรายิ่งเซลฟ์เข้าไปใหญ่เลยแล้วมันก็ยิ่งไม่น่าขบอ่ะประมาณนั้นอารมณ์ประมาณว่าที่ไซโรนมาก็คือเขาไม่ชวนไปกินข้าวด้วยแล้วก็ไซก็ต้องกินข้าวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เหงาๆอ่ะตัวบอยคอร์ดเหรอแล้วก็เคยได้ยินมาว่าเพื่อนที่สนิทที่สุดอะไรเงี้ยแบบไปคุยรับหลังกับคนอื่นว่าอย่าไปคบไซมันไม่ดีนี่เพิ่งมารู้ตอนโตแต่ก็ขนาดโตเราก็ยังเบรกดาวน์นะก็ร้องไห้หนักมากเพราะว่ารักเพื่อนคนนี้มากสุดท้ายคือเราอ่ะทะเลาะกันแล้วเราก็พูดตรงเป็นคนพูดตรงมากก็พูดตรงๆว่าแบบอยู่เปลี่ยนไปนะไม่โอเคอะไรเงี้ยก็คือทุกสังคมเกลียดกูจบ แบบต้องอยู่คนเดียวอะมาตลอดเราโดนอย่างเงี้ยผิงอะจะกลายเป็นคนที่
ยอมคนอื่นหนักกว่าเดิมเพราะคิดว่าเรายอมเขาแล้วเขาจะรักเราแต่ไม่ได้ try hard นะหมายถึงไม่ยอมทุกอย่างเพื่อนให้ไปทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าหากลุ่มที่คิดว่าน่าจะถูกแต่ผิดอ่ะทีนี้มันก็เลยส่งผลทำให้เราอ่ะรู้สึกแบบพอแล้วเราเป็นลูเซอร์มานานแล้วเราอยากจะ get up เราอยากจะเลือกเพื่อนเองได้บ้างเราอยากให้คนมาชี้บอกว่าเราควรเป็นเพื่อนกับเขานะเราจะเป็นคนที่เลือกเพื่อนเองนะคะเปลี่ยนความคิดตัวเองเลยเปลี่ยนยังไงการเปลี่ยนความคิดเนี่ยโคตรยากเลยนะแล้วก็คือต้องใช้เวลากับตัวเองอะนานมากและบ่อยและประจำนะคะ1ขิงอกหักด้วยตอนนั้นเราก็เหมือนแบบยืนมองกระจกแล้วก็เห็นตัวเองร้องไห้อะค่ะแล้วก็จับกระจกแล้วก็เหมือนแบบไม่อะฉันจะไม่ใช่คนนี้แล้วอะหลังจากนั้นขิงก็จะมองกระจกแล้วก็พูดกับตัวเองว่าฉันจะเป็นคนนี้ฉันจะเป็นคนนี้ฉันจะเป็นคนใหม่เหมือนเป็นการสะกดจิตตัวเองไปในตัวนะจริงๆแล้วตอนเด็กก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันได้ผลแต่มันได้ผลแล้วก็ชอบฟังเพลงแล้วก็จะฟังเพลงเยอะๆฟังตลอดขิงการ์ตูนเขียนเรื่องราวเหมือนระบายเหมือนระบายชีวิตลงไปอะเขียนไดอารี่เขียนเสร็จแล้วก็เผาทิ้งนะคะมันได้ผลมันเหมือนได้พูดกับใครสักคนหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นน่ะเราไม่ได้อยู่กับแม่เพื่อนก็ไม่มีแล้วก็ไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเพราะว่า nobody understand nobody standing beside me เลยนะคะก็เลยเลือกที่ใช้กระดาษหนังสือเขียนเสร็จแล้วก็เผาเพราะว่าเราไม่อยากใครรู้เรื่องของเรามันก็เริ่มแกร่งขึ้นมาเองพอเราโตมาเราก็รู้สึกว่าเราไม่จำเป็นจะต้องยอมใครเพราะว่าเรามีตัวเองเพราะว่าฉันแกร่งด้วยตัวเองได้แล้วฉันรักฉันคนเนี้ยฉันก็เลยจะทำให้ฉันคนเนี้ยแหละมีความสุขที่สุดแล้วก็ไปเจอคนที่เหมาะกับฉันที่สุดนะคะมันก็เลยกลายว่าตอนนี้ขิงก็แบบมาเจอสังคมที่กว้างขึ้นนะคะไม่มีความคิดที่ positive ต่อทุกๆอย่างด้วยนะคะคือขิงเจออุปสรรคเยอะมากถ้าแบบเดี๋ยวจะเล่าอีกอย่างอีกอันนึงว่าแบบเจออุปสรรคอย่างไรนะคะแต่ว่าคือมันทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งอะเปลี่ยนไปได้มากเลยนะเราเชื่อว่าชีวิตคนมันสั้นกว่าที่เรารู้ตัวซะอีกนะคะรุ่นน้องขิงแม้แต่เพื่อนตอนป.4ก็ยังตายอะตายตั้งแต่ป.4อะมันแบบชีวิตมันแบบไม่รู้อะใช่ปะโหดทัฟมากเวอร์คือเพื่อนคนนั้นเป็นเพื่อนสนิทแล้วเขาเป็นมะเร็งคือเขาใส่สายมะเร็งทุกวันอะมีแบบมีเครื่องล่างมะเร็งทุกวันแล้วเดือนถัดไปเขาก็หายไปเลยเขาไม่มานั่งรถตู้กับเราแล้วอะก็คือเขาตายอะเออแล้วคือเราอะรู้ตั้งนานแล้วแหละว่าชีวิตคนมันไม่แน่นอนนะคะเลยเอาวันนี้แหละเป็นพอยว่ากูจะไม่เสียเวลาให้เฮียอะไรที่เฮียทั้งนั้นเพราะกูมีชีวิตอยู่แล้วกูจะทำชีวิตกูให้อัพขึ้นเรื่อยๆนะคะจากนั้นมันก็จะเป็นแรงดึงดูดเลยมันก็จะดึงคนที่คิดเหมือนเรามีไลฟ์สไตล์คล้ายเรามีความชอบเหมือนเราเข้าใจเราเข้ามาเองโดยที่เราไม่ต้องวิ่งขาใครเลยโดยที่เราไม่ต้องแบบเบนดาวเพื่อใครอ่ะเออคือเราแค่แบบเป็นตัวเรานะคะประมาณนี้เป็นพิธีฮีลอัพของทิงของพี่สายเป็นของเราจะแตกต่างหน่อยเพราะว่าเราเป็นคนแคร์คนมากอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเราแคร์เพื่อนเราอยากเป็นที่รักที่เรากลัวว่าคนอื่นอ่ะเขาจะคิดยังไงกับเราอ่ะเป็นเพราะว่าเราไปจัดเขาว่าแบบเขาคิดอย่างนั้นให้สมมติเหตุการณ์ว่าเราโดนนินทาแต่เราไม่ได้ยินเขานินทาเรายังแฮปปี้อยู่เลยเก็ตปะเราไม่รู้เรื่องเฮ้ยชีวิตกูแฮปปี้ดีทีนี้ทำยังไงเราก็แค่หยุดไปจัดเขาว่าเขาอะจะคิดยังไงกับเรากลับมาคิดถึงตัวเองดีกว่าว่าเราจะทำให้ตัวเองดีขึ้นยังไงโดยการไปออกกำลังกายทำให้หุ่นดีทำให้ตัวเองสวยขึ้นที่ตัวเองมีความสุขแล้วก็สามารถเราหาไอดอลในไทป์ต่างๆอะมันเรียงหนูว่าเราอะอยากเป็นแบบไหนแล้วเราก็จะรู้ว่าเราชอบอะไรเว้ยอย่างเช่นอะเอาไอดอลเรื่องการเรียนการเมคอัพหรือว่าการร้องเพลงเนี่ยเราก็เลือกเอาว่าเราอะรู้สึกอินคอมแพคกับอะไรมันก็จะแบบรู้ว่าเราชอบอะไรบางคนไม่รู้ไงบางคนไม่รู้ตัวเองชอบอะไรก็ลองดูวิธีนี้ต่อเราเนี่ยด้วยความที่เราถูก left alone left out ออกมาคนเดียวแต่เรากลัวการอยู่คนเดียวเราสิ่งที่ยากที่สุดของเราก็คือการที่เราจะอยู่คนเดียวยังไงให้ได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขอันนี้มันยากที่สุดแล้วอะสำหรับเราคือตอนแรกเราทำไม่ได้เราร้องไห้ทุกวันเราแบบเราไม่รู้จะทำยังไงเราดีขึ้นได้ไงวะเรางงใช่ไหมมันจะคือมันปวดจะมามันฝึกอะมันต้องฝึกเองโดยการที่แบบเราหาอะไรที่ตัวเองชอบอะทำเช่นฉันชอบฟังเพลงนี้ฉันนั่งฟังเพลงฉันกินข้าวคนเดียวก็ได้ฟังเพลงอะฟังเพลงไปก่อนถ้าเหงากูก็นั่งฟังเพลงแล้วกินข้าวดูมือถือไปอยากไปเที่ยวลองออกไปเที่ยวคนเดียวลองออกไปเที่ยวคนเดียวดูไปที่ที่แบบตัวเองอยากไปแล้วแบบไม่มีเพื่อนไปด้วยอ่ะลองไปดูแล้วแบบเก็บให้มันเต็มที่เลยเฮ้ยไม่มีคนอื่นมันอาจจะดีกว่าก็ได้โดยการที่แบบเราสามารถเดินไปตรงเนี้ยได้โดยที่ไม่ต้องไปพูดกับใครว่าแบบเฮ้ยมึงแป๊บนึงนะมันมีฟรีดอมอะไรสักอย่างที่แบบจะทำให้เรามีความรู้สึกอิ่มในใจที่แบบเฮ้ยกูอยู่กับตัวเองได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละคือประเด็นหลักๆที่เราอยากพูดก็คือการอยู่คนเดียวให้เป็น
แล้วก็อยู่ให้ได้โดยมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนใครไม่ต้องไปคาดหวังด้วยประเด็นเดียวกันที่เราพูดหรือเปล่าอ่ะใช่มันเป็นวิธีฮีลคล้ายๆกันก็คือเคารพแล้วก็รักรู้จักตัวเองใช่ใช่ใช่ตอนนั้นมันก็จะออกมาเองเพราะว่าถึงว่ามันเป็นเรื่องปกติที่สมัยเราเด็กเรายังไม่รู้ไงยังรู้จักตัวเองไงเรายังยอมเรายังตามอะไรหลายอย่างบนโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นบางคนที่กำลังเจอการบูลลี่อยู่แล้วน้องๆหลายๆคนที่เจออยู่ไม่ต้องกังวลไปพี่เชื่อว่าทุกคนมีหนทางของตัวเองนะคะที่สุดแล้วนะก็เข้มแข็งเข้าไว้หาอะไรที่ตัวเองชอบยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็อย่าไปขิงคนอื่นอย่าไปข่มคนอื่นด้วยถ้าตัวเองเป็นคนเก่งแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นด้วยนะให้เกียรติคนอื่นเคารพตัวเองเคารพคนอื่นใช่ค่ะมันเป็นมารยาทเลยแหละมันเป็นแมนเนอร์อย่างนึงใช่ใช่เมื่อกี้จะพูดอะไรวะลืมมีเรื่องอยากพูดเหมือนกันแต่ลืมอ่ะ คัดก่อนแป๊บนึง